วันนี้เนี่ยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผู้ต้องขังในคดีรื้อบาเบียนั้นจะได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนื่องจากว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะซึ่งนายชูวิทย์เองนั้นถูกตัดสินจากคดีดังกล่าวเนี่ยให้จำคุก2ปีตั้งแต่เมื่อ28มกราคมปี2559ค่ะตามมาตรา365ซึ่งจะได้รับการลดวันต้องโทษตามมาตรา7ของพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษปี2559จำนวน1ใน4ของโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะเราจะไปติดตามกับคุณวรารัตนะชัยพัฒน์คุณเจริญค่ะคุณวรารัตนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขณะนี้นะคะทางครอบครัวแล้วก็ทีมงานของนายชูวิทย์นะคะก็ยังคงเฝ้ารออยู่ที่บริเวณหน้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หลังจากที่นายชูวิทย์นั้นมีรายชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษล็อตแรกในวันนี้ค่ะนางสุรัชดาแววศรีพัญญาพร้อมทีมงานของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้มารอรับนายชูวิทย์ที่หน้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังมีรายชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษล็อตแรกตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชกิจสดีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2559เพื่อให้โอกาสประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปเช่นเดียวกับพันโทหิมาลัยผิวพันผู้ต้องขังในคดีเดียวกันก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันนี้ด้วยซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการรอทางกรมราชทัณฑ์ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถปล่อยตัวได้สำหรับนายชูวิทย์และพวกนะคะถูกจับกุมในคดีสั่งกลุ่มชายชะกันรื้อบาเบียย่านสุขุมวิทและศาลได้ตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาเมื่อวันที่28มกราคม2559ก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยในระหว่างที่ถูกคุมขังนะคะได้มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตทำให้เข้ารับการรักษาตัวอยู่เป็นประจำจึงได้ขอย้ายให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยลงทะเบียนให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทันเพื่อให้สะดวกในการรักษาตัวและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายชูวิทย์ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2559เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยในครั้งนั้นนะคะนายชูวิทย์ก็ได้รับการลดโทษ1ใน4ของโทษทั้งหมดเพราะเป็นนักโทษชั้นดีจนกระทั่งเข้าเงื่อนไขได้รับการปล่อยตัวในวันนี้รวมเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำ10เดือน17วันค่ะและหลังจากที่นายชูวิทย์นะคะได้ดำเนินการเรื่องการปล่อยตัวเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะมีการลงพื้นที่นะคะไปยังบาเบียย่านสุขุมวิทนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้นายชูวิทย์นั้นถูกจำคุกด้วยค่ะขอบคุณครับนะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับการจับตาของสื่อมวลชนคือตอนแรกเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคุณชูวิทย์จะได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นช่วงบ่ายเดี๋ยวก็รอดูนะครับเรื่องของเอกสารนะคะแน่นอนคนดังก็สื่อเขาต้องตามไปทำข่าวนะคะ